ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนคลิปนี้นะคนจะทำการพูดถึงนักเตะแพ็คใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็นักเตะแพ็คใหม่ที่จะถูกเพิ่มเข้ามาหลังการอัปเดตวันพฤหัสนี้นะครับก็จะมีข่าวสารยังไงกันบ้างหรือว่ามีการแจกฟรีเพิ่มเติมยังไงกันบ้างเรามาการรับชมกันในคลิปนี้เลยด้วยกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงกันเลยด้วยกันนะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้ทำการพูดถึงแพ็คนักเตะที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็การคาดการแพ็คนักเตะแพ็คใหม่นะครับก็มาไล่เรียงกันเลยด้วยกันนะครับเริ่มที่แพ็คของโชว์ไทม์กันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับแพ็คนี้ทุกคนเป็นแพ็คของโชว์ไทม์ AFC เชฟเวอรี่นะครับก็จะยังไม่หมดอายุนะครับเพราะว่าอยู่กับเรายาวๆอีก12วันเลยด้วยกันนะครับวันนี้ก็ใครที่ยังไม่ได้เปิดนะครับคนก็คือสะสมทองรอเปิดกันได้เรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าจะยังไม่หมดอายุนั่นเองนะครับและสำหรับตำนานแพ็คใหม่นะครับวันนี้ก็บอกได้เลยว่าเป็นการคาดการณ์ที่ยากมากๆนะครับเพราะในฐานข้อมูลนะครับยังไม่มีการระบุมาเลยนะครับว่าจะเป็นตำนานคนไหนที่เข้ามาให้เปิดนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นพวกตำนานใหม่ๆพวกนี้นะครับเพราะว่ามันเพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาหลังการอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดเองนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับว่าตัวเกมนะครับจะหยิบยกตำนานพวกไหนมาให้เราได้เปิดก่อนกันนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับก็ทุกคนที่ดูอยู่นะครับอยากให้ตำนานคนไหนมาให้เปิดกันบ้างหรือว่ารอตำนานคนไหนกันอยู่บ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับแพ็คต่อมาคือแพ็คของ Player of the Week นะครับสำหรับวันนี้ก็คือหมดอายุแล้วที่เรียบร้อยนะครับวันพฤหัสนี้หลังการอัปเดตก็คือจะไม่อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นPlayer of the Week การ์ดสีเขียวนะครับแล้วก็ Player of the Week การ์ดสีม่วงของ UEFA Champions League นะครับวันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันนะครับก็มีใครเปิดแพ็คไหนกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ระหว่างนี้นะครับทุกคนเรามาดูการคาดการแบบคร่าวๆกันบ้างแล้วกันนะครับสำหรับการคาดการแพ็คของ Player of the Week นะครับก็มีภาพหน้าปกคร่าวๆมาประมาณนี้เลยนะครับมีมาทั้งหมด11คนเลยด้วยกันนะครับนำทัพโดยคนดีคนเดิมคนนั้นก็คือประธานเป้นะครับคนหรือว่าคิลิยันเอ็มบัปเป้นะครับโรดิโก้เดเปาครับทุกคนไปเยกีนี่นะครับจอห์นสันครับทุกคนแล้วก็มีลูคัสบัตเกวทุกคนคูดูดนะครับแล้วก็โซลันเก้เลมิน่าอะไรประมาณนี้นะครับก็สมมุติว่าถ้ามาตามนี้จริงๆนะครับทุกคนอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการคาดการแพ็คนักเตะคร่าวๆคนเรามาดูในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีกันบ้างแล้วกันนะครับสำหรับอีเวนต์ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นไอเทมต่างๆคนหรือว่าการแจกทองฟรี50ทองนะครับแล้วก็การเปิดแพ็คฟรีอีก1ครั้งนะครับก็ทั้งหมดประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ